ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบันดาลาจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราอยู่ในรถ SUV ขายดีแล้วก็น่าใช้นะครับแล้วก็เป็นรถที่ทุกคนใฝ่หานะครับถ้าทุกคนต้องการรถ SUV ที่ดูแลง่ายนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus RX 350นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่ถ้าเป็น Lexus นะครับเจเนอเรชันที่3ผมรีวิวไว้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะสีขาวนะครับ350นะตัวนี้นะครับ Lexus Gen 3เนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่ที่ผมพูดทุกคลิปนะครับมันมีมาตั้งแต่ประมาณปี09เนี่ยคือตัวแรกนะครับถึงประมาณปี2014-2015นะครับนอกนั้นจะเป็น Gen 4 Gen ตัวใหม่แล้วครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่ตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะ Lexus เนี่ยเป็นแบรนด์ไฮเอนด์นะครับที่ขายในอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าไฮเอนด์ของ Toyota นะครับอะไหล่ก็บางชิ้นก็ยังใช้ Toyota อยู่นะครับแต่เป็นแบรนด์ที่ผมใช้คำว่า QC แล้วก็คุณภาพเนี่ยจริงๆดีกว่านะครับภายในทุกอย่างสเปคทุกอย่างจะไม่เหมือนรถใน Toyota เลยนะครับในบางรุ่นนะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับเป็นรถ SUV พรีเมียมนะครับมือหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่3ล้านปลายถึงประมาณ5ล้านถึง6ล้านนะครับตัวท็อปราคามันเหวี่ยงมากครับตามออปชันนะครับมีตั้งแต่เครื่องเบนซินมีเฉพาะปีเบนซินนะครับแล้วก็เบนซินไฟฟ้านะครับมีตั้งแต่ตัวขับ2นะครับมันสตาร์ทด้วย iX 270เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับเป็นเครื่อง 2,700cc นะครับแล้วก็จะเป็น iX 350ที่เป็นตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวรหัสของเขาเป็นรหัสเครื่องนะครับเป็น2 GRFEเป็นเครื่อง 3.5 V6 นะครับที่ใช้ในบล็อกเดียวกับในตัวของ Toyota Camry ตัว 3.5 นะครับตัวAlphard 3.5 นะครับดังนั้นอะไหล่เครื่องมันเลยไม่ยากนะครับแต่ที่สำคัญคือระบบขับเคลื่อนและการเซตติ้งนะครับและออปชันต่างๆมันทำให้รถเนี่ยมันน่าใช้ภายในนะครับถ้าเทียบกับ Gen 3เนี่ยผมบอกงี้ว่าภายในกว้างกว่านะครับและสูงกว่าคำว่าสูงกว่านี้ชัดเจนเลยนะครับตัว iX 350กับ270เนี่ยเอาตัวนี้นะครับตัวนี้สเปคของเขาเป็นเครื่อง V6 3.5 นะครับให้แรงม้า207 2แรงม้าคู่กับเกียร์6สปีดนะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมว่าอัตราเร่งดีนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive แบบ Full Time นะครับขับง่ายคันนี้มีการไปจูนน้ำมันนะครับแล้วก็ติดกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาคันนี้เป็นรถที่ผมเคยซื้อนะครับด้วยตัวเองมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทผมเนี่ยขอไปใช้นะครับเอาไปประมาณปีกว่าๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะสภาพเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่เอาไปตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับประมาณไม่ถึงหมื่นโลนะครับประมาณปีกว่าๆแล้วเนี่ยคือรถคันนี้สภาพไปแบบไหนนะครับกลับมาเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้ไม่แสน58แท้ๆนะครับลูกค้าเก่ามีเซอร์วิสศูนย์ Lexus อยู่นะครับมีบินรอบล่าสุดเนี่ยเซอร์วิสไปประมาณเกือบ 90,000 นะครับช่วงล่างเกียร์ทุกอย่างจากศูนย์นะครับย้ำว่าจากศูนย์เพราะเขาต้องการความใหม่เขาต้องการแบบเอาความสบายใจนะครับดังนั้นรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนมีคนถามผมนะครับว่าแล้วพี่ถ้า270กับ350เนี่ยต่างกันไหมผมบอกว่าอย่างแรกก่อนนะครับถ้าราคามือหนึ่งเนี่ยต่างกันเยอะนะครับต่างกันประมาณเท่าที่ผมจำได้นี่ประมาณ 500,000 บวกลบนะครับบวกลบนะถึงประมาณเกือบล้านนะครับในตัวท็อปตัวมาร์คเลวินสันตัวท็อปที่มีจอที่ผมเคยรีวิวนะครับมือหนึ่งต่างกันเกือบล้านแต่มือสองจริงๆตอนนี้มันต่างกันแค่หลักหมื่นถึงแสนหนึ่งนะครับบวกลบเท่านั้นรุ่นนี้มีราคาเหวี่ยงนะครับผมอยากให้ทุกท่านดูที่สภาพมากกว่าราคารถอาจจะดูแลไม่ยากนะครับแต่อุปกรณ์ภายในนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างมันหาซื้อไม่ได้นะครับถ้าคุณเลือกซื้อสภาพที่ดีเนี่ยผมแนะนำว่าดูที่สภาพก่อนนะครับคันนี้ปี09ภายในสีเบสอย่างนี้ถือว่าสภาพภายในเดิมนะครับมีเบาะบางชิ้นที่ทำบ้างนะครับสภาพหนังเนี่ยมันอาจจะหมดอายุของเขาประมาณ 5-7 ปีนะครับเดี๋ยวเรามาเหยียบสั้นๆให้ดูนะครับขับ4เนี่ยฟีลลิ่งความต่างที่2ที่คนถามเนี่ยคือการขับเคลื่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือเดิมๆนะจริงๆเวลาเหยียบนะครับเวลาขับ4เนี่ยเหยียบปุ๊บมันไปเลยนะครับ
เอาง่ายๆถ้าคุณไม่เคยขับนะรถคันนี้นะครับถ้าคุณสตาร์ทปุ๊บแล้วเหยียบเลยเนี่ยล้อฟรีนะครับฟรีเลยอาจจะดึงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยสามารถปรับเซตตัวคันเร่งไฟฟ้าได้นะครับถ้าปรับคันเร่งไฟฟ้าให้มันไวหน่อยเนี่ยคุณรู้สึกได้เลยว่าเร่งขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับอย่างที่2คือการขับเคลื่อนนะครับ270มันจะขับล้อหน้านะครับฟีลลิ่งการก่อถนนจะสู้350ไม่ได้แต่คุณก็ต้องแลกด้วยกับการสิ้นเปลืองน้ำมันที่มากขึ้นถ้าคุณรับได้ผมแนะนำว่า350จบกว่าครับใครสนใจครับอยากขายหรืออยากเทิร์นรถนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนรถลองมาดูคันนี้หรือจะไม่ขายซื้อรถคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาขายรถที่เราได้ที่เบอร์นี้นะครับ0617416222ครับ0819082026หรือคิวโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับคันนี้จริงๆเพื่อนผมไม่ได้ใช้นะครับจริงๆแค่อยากจะเอาไว้ลุยเขาอยากได้ Ford Everest ตัวท็อปนะครับใครมี Ford นะมาเปลี่ยนได้นะมาคุยกันได้เลยนะครับรถคันนี้สภาพนะครับราคามือหนึ่ง4ล้านกว่านะครับวันนี้เหลือแค่ 899,000 บาทครับสภาพดีผมย้ำว่าสภาพพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนอะถนนโล่งๆเดี๋ยวผมลองปรับนะครับแล้วลองเหยียบให้ดูนะอันนี้จะปรับคอนเร่งไฟให้มันไวขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยดึงแบบเมื่อรอบประมาณ 4-5,000 รอบนะครับดึงแบบดึงเลยนะครับดึงสนุกนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถคันนี้น่าใช้ขนาดไหนครับคันนี้เป็น iX 350ปี09เครื่อง 3,500 นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้จะได้ออปชันเต็มมาจากโรงงานแต่เป็นตัวที่ไม่มีจอนะครับรถคันนี้สภาพสวยมากสีขาวเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ผมเป็นคนซื้อจากลูกค้ามาเองนะผมเช็คประวัตินะครับเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันเดิมเลยมาดูรถได้เลยสีขาวสวยนะครับไฟก็จะเป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับคุณดูไฟคืออย่างนี้รถคันนี้ผมเป็นคนซื้อมารอบแรกนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทผมอะนะเขาเอาไปใช้นะครับเขาแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับปีกว่าๆเนี่ยดูไม่ตากแดดเลยนะครับสีโดยรวมข้างหน้านะครับถือว่ายังใช้ได้อยู่เลยนะครับคันนี้โดยรวมไม่ได้มีชนอะไรชนหนักนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ขนาดไหนตัวนี้เป็น2 GRFE นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ6สูบ272แรงม้านะครับคุณดูรถเดิมๆนะคุณเห็นไหมตัวไขน็อตยังอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มีเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับมีประวัตินะทุกอย่างเนี่ยเขาไปเซอร์วิสศูนย์ใหญ่มานะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเห็นไหมครับมีการป้ายไว้เครื่องเดินดีมากนะครับสีนี่ผมเคยที่ผมเคยแนะนำนะใช้คำว่าแนะนำแล้วกันนะครับรถนะครับเนี่ยโลโก้เดิมๆเนี่ยทุกชิ้นส่วนใหญ่เล็กซัสจะมีทะเบียนเป็นตัวแบตของเขาอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยคุณดูสะอาดสะอ้านนะครับรถแทบจะไม่ได้จอดตากแดดเลยนะครับนะครับโลโก้ยังมีอยู่นะครับยังเดิมๆอยู่เลยนะครับข้างในดูได้นะครับ ข้างในจริงๆเรามีรูปถ่ายให้นะครับรถคันนี้เขามีประวัติศูนย์เนี่ยเขาป้ายไอ้นี่ไว้หมดเลยนะครับสภาพเครื่องดีมากนะครับมีคนถามผมว่าเราเทียบกับ270ถ้าคนเคยใช้270มีลูกค้าท่านนึงนะครับเพิ่งมาซื้อ350ทั้งที่มี270บอกเลยว่าแค่สัมผัสแรกก็ต่างแล้วนะครับเหยียบก็ต่างแล้วคันนี้เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับเป็นซันรูฟยาวนะครับไม่มีแตกนะครับไฟเลี้ยวนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อจริงๆเป็นล้อจากโรงงานนะครับเป็นล้อขอบ19นะครับยางเป็นยางปี20นะครับโยโกฮาม่าเขาเปลี่ยนยางอย่างดีมานะครับช่วงล่างโช๊คเป็นของเดิมๆนะครับรถแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยเนี่ยขอบพวกเนี้ยขอบประตูนะครับไม่มีเลยคันนี้จริงๆสวยมากนะครับใครอยากหาเล็กซัสพร้อมใช้ผมแนะนำมาคันนี้เลยสำหรับคนที่พลาด2คันที่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่มีริ้วรอยนะครับเนี่ยริ้วรอยการใช้งานแทบจะน้อยมากนะครับเนี่ยล้อยางใหม่นะครับทั้ง4ฝั่งนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากเลยจริงสีโดยรวมนะครับมีเก็บเล็กน้อยบ้างตอนผมเช็คมาแล้วแต่ไม่มีชนหนักนะครับมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็น iX 350นะครับตัวนี้ไฟเบรกตรงที่3นะครับอย่างที่บอกมันน่าใช้ดูนะครับคุณดีไซน์นะตรงนี้มีไฟปัดกระจกหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะเปิดฝาท้ายกันนะครับกุญแจอยู่นี่นะนะครับโชคใช้ได้ปกตินะครับ
คืออย่างนี้จากการที่ผมดูรถมาหลายๆคันนะครับถ้าคนดูแลรถนะข้างหลังเนี่ยจะสะอาดนะครับอุปกรณ์จะครบนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับเนี่ยยังอยู่โลโก้ยังอยู่นะครับเนี่ยคุณดูพลาสติกตรงนี้นะครับไม่มีรอยเลยนะครับแทบไม่มีรอยเลยจริงๆเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับทุกชิ้นยังอยู่นะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นนึงที่หายากนะครับจริงๆมันเป็นชิ้นที่คุณใช้รถ SUV ครับเวลาคุณต้องการเก็บของเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับวิธีการที่จะเก็บกลิ่นเนี่ยก็คือคุณต้องแยกส่วนข้างหลังออกมาหมดเลยนะครับกับส่วนข้างหน้าดังนั้นเขาดีไซน์มาโดยการให้ชิ้นนี้นะครับถ้าคุณใส่ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วคุณปิดตรงนี้มานะครับปิดมาปุ๊บอันนี้ชิ้นเดิมๆอยู่นะครับหายากคนดูแลรถส่วนใหญ่นะจะเก็บชิ้นพวกนี้ไว้หมดนะครับซึ่งมันหาซื้อไม่ได้มีคนให้ผมหาเหมือนกันเนาะเนี่ยคือคนเก็บดูแลดีนะครับตอนผมไปซื้อรถเนี่ยชิ้นนี้นะครับมันคือชิ้นที่ต้องใส่ข้างบนนี้นะครับเพื่อปิดนะครับปิดเวลาเก็บกลิ่นนะชิ้นนี้ส่วนใหญ่จะหักหมดแล้วนะครับแล้วก็หายไปหมดแล้วนะครับมันต้องใส่อย่างนี้เข้าไปเลยนะครับใส่ให้ดูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับโอเคเนี่ยพอคุณปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณปิดตรงนี้พอดีนะครับปิดตรงนี้ปุ๊บมันจะพอดีกับชิ้นนี้นะครับทำให้กลิ่นเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในรถนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเท่าที่ผมเคยคุยกับช่างนะเขาบอกว่ามันจะช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสภาพพวกนี้ยังดีอยู่เลยนะคุณดูนะไม่เลอะเลยเขามีผ้ายางรองนะครับอันเนี้ยมีคนถามผมว่าถ้าติดสูงๆแบบนี้เคยติดแก๊สมาหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะผมเคยอ่านสเปคนะครับคือมันอยู่ที่ไซยางอะไหล่นะครับถ้าบางสเปคไซยางอะไหล่มันเป็นยางอะไหล่แบบแบนๆนะครับตรงนี้จะราบลงไปเลยนะฮะยังไม่เคยถูกใช้นะครับคุณดูนะล้อยังไม่เคยถูกใช้นะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยทุกอย่างยังไม่เคยถูกถอดเลยนะครับเนี่ยเดิมๆหมดเลยเนี่ยเดิมๆข้างในนะครับจะเป็นแบบนี้อุปกรณ์ครบนะครับสวยเลยการหารถเนาะคุณดูนะช่องอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดนะครับเขาดูแลรักษาดีนะครับตั้งแต่เจ้าของเก่าเลยนะครับกระบี่ก็ดูดีนะครับสามารถพับ40 20 40ได้นะครับพับจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพับได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับสภาพโดยรวมสวยเลยคันนี้บอกเลยว่าใครพลาด2คันที่แล้วนะครับต้องคันนี้เลยนะครับแต่ตัวเป็นท็อปที่ไม่มีจอนะครับสภาพดีมากเลยนะกุญแจนะครับตัวนี้เป็นคีย์เลสนะครับจริงๆมันจะเป็นคีย์เลสแค่คู่หน้านะอย่างนี้นะครับเอามือเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดแล้วแต่พอดีอันนี้จะไม่ได้ตั้งกระจกออโต้นะครับคือคันนี้ผมบอกเลยว่าตอนผมไปซื้อครั้งแรกนะครับคือสภาพเขาดีอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเบาะนะครับโดยรวมคือคนบางคนไม่ชอบภายในสีดำนะครับไม่ใช่สีเบสก็จะเป็นสีนี้นะครับไม่ใช่สีเนื้อก็จะเป็นสีเบสแบบนี้นะครับสีเทาๆอ่อนๆสภาพโดยรวมดีนะครับเนี่ยพวกนี้ยังอยู่เลยนะครับเนี่ยทริมพวกนี้ก็ยังปกตินะครับคันนี้นี่เขามีเคลือบแก้วนะครับทุกอย่างไว้หมดแล้วนี่สีข้างนอกสวยอยู่แล้วนะครับโอเคมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับกุญแจอยู่นี่นะอย่างแรกนะครับคันนี้นะครับไมค์แสน58นะครับไมค์แท้นะผมมีประวัตินะครับคือเขาเคยเข้าไปเซอร์วิสอะไหล่พวกช่วงล่างต่างๆนะครับที่ศูนย์มาตอนไมค์ประมาณแมนแสน4 5มั้งครับนะเช็คประวัติได้เลยนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกนะตัวเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์นะครับมีมาร์คของจากโรงงานอยู่เลยนะครับอันนี้ก็กระจกนะครับนี่พับออโต้ได้นะอันนี้นะครับที่ฉีดไฟหน้านะครับเปิดฝาท้ายนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆเขามีจูนนะครับจูนน้ำมันไว้นะครับ
ก็คือสามารถเพื่อความประหยัดนะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ที่ฉีดกระจกหน้านะครับโอเคตัวนี้เขาจูนรู้สึกว่าจะอุ่น20ไว้นะครับพวกนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมรถสภาพยังถือว่าโอเคนะครับคอนโซลก็ยังถือว่าพอได้นะครับก็ตามอายุของเขานะครับไม่เรือนไม่ปกตินะครับพวงมาลัยเนี่ยจริงๆนี่พวงมาลัยก็พวงมาลัยเดิมๆนะครับติดรถของเขามาคือรถอ่ะเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะก็ของเขาอยากเปลี่ยนเป็น Ford นะครับใครมี Ford Everest มาแลกได้นะครับอันนี้คอนซัมชันนะครับกินน้ำมันเนี่ยถามผม350นะกินน้ำมันมันประมาณ 8-9 กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วนะครับขับยาวๆอ่ะเลข2ตัวได้นะแต่อาจจะแบบต้นๆเลยนะครับโอเคตัวนี้จะมี Cruise Control นะครับใช้ได้ปกตินะครับโอเค Airbag นะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ระบบความปลอดภัยเขาเยอะมากนะครับอย่างเช่นคุณดูนะนะครับ SIS นะครับนี่ Airbag นะครับนี่ก็ Airbag นะครับมาข้างหลังตรงนี้ก็มีนะครับแต่คันนี้คือผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากคุณดูนะคุณมาดูตัวจริงนะครับกำมะหยี่พวกนี้นี่คือไม่เลอะนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่ Lexus อย่างที่บอกนะมันสามารถดึงฝั่งนี้ได้นะครับดึงมาปิดหน้าตรงนี้ได้มันเป็นเอกประสงค์จริงๆนะครับแต่คันนี้ไม่มีเลอะเลยนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่มีเลอะอันนี้ไฟนะครับปกตินะครับกระจกตัดแสงนะตัวนี้จะเป็นตัววิทยุนะครับมีคนบอกผมว่าอันนี้คือลูกค้าถามเลยนะ270กับ350ต่างกันเยอะไหมผมบอกว่าต่างนะครับลูกค้าเป็นคนบอกเองว่าเครื่องเสียงก็ต่างแล้วนะครับทุกอย่างมันต่างจริงๆนะก็อาจจะต้องเข้าใจได้นะครับตัวแพงกว่ามันก็จะออปชันก็จะเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุเครื่องเสียงถือว่าพอได้นะครับพอได้นะต้องใช้คำนี้ก็ดีเลยในอายุของเขานะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนเนี่ยคุณซื้อแบบนี้ดีกว่าเพื่อเอามาเปลี่ยนจอต่อนะครับพอเปลี่ยนจอเนี่ยสามารถเปลี่ยนจอ Android แล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่านะครับพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ย random นะครับโฟลเดอร์ต่างๆนะครับ AM FM CD AUX นะครับ this นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับจริงๆผมลืมถ่ายหลายครั้งแล้วนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่วางของอเนกประสงค์นะครับวางของได้เยอะนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับไฟฟ้าขึ้นหน้าหลังนะครับเกียร์ครับเกียร์เข้าปกตินะครับบวกลบตรงนี้ได้นะครับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับอ๋อลืมบอกครับคันนี้จะมีเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับเพื่อความประหยัดและแรงนะครับอย่างปรับโหมดตรงนี้ได้ผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาต่อรถนะครับมันคือเป็นกล่องแยกซึ่งเขาคอนโทรลแค่คันเร่งไฟฟ้านะครับมันทำให้รถเหยียบเนี้ยติดเท้ามากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นสามารถจูนตรงนี้ได้เลยนะครับรถนะครับมีประวัติหมดนะครับนี่เล่มเก่าๆนะครับรถตัวรถนะครับเป็นปี 09-10 นะครับเนี่ยดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยปี 09นะครับตรงเลยนะครับรถนี้มีประวัติเข้าสู่ Lexus มานะครับดังนั้นไมค์เนี่ยไมค์แท้ๆเลยเพราะเช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับเนี่ยเขามีเข้าชุดใหญ่มา 80,000 กว่าบาทนะครับดูอะไรบ้างนะครับเนี่ยยางรองเหล็กกันโค้งนะครับเปลี่ยนนะเนี่ยผมใช้คำว่าเปลี่ยนนะครับเนี่ย Lexus City เนี่ยหลายอันมากนะครับเนี่ยบินชุดใหญ่เลยครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเนี่ยเปลี่ยนช่วงล่างนะครับขั้วปลั๊กปักเกนนะครับน้ำมันเกียร์นะครับที่เปลี่ยนในศูนย์นะครับเช็คทุกอย่างนะครับเปลี่ยนปีกนกเนี่ยคือทำในศูนย์เนี่ยดูบินชุดใหญ่มาหมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาเปลี่ยนมานิดไม่ถึงหมื่นโลเลยนะครับเนี่ยมีประวัติชุดใหญ่แบบนี้มาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลบเล่มบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับครบหมดนะครับอย่างนี้ผมว่าซื้อรถนะซื้อที่อุปกรณ์ครบตามข้อมูลง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับถือว่ารถเนี่ยสภาพดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเป็นยังไงตรงนี้จะมีสายชาร์จ2อันแล้วก็ AUX นะครับแล้วก็ในนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีลมเย็นๆนะครับคุณสามารถเอาเครื่องดื่มเย็นๆมาเย็นนะแต่ผมว่าไม่รู้มันมีแอร์หรือเปล่าแต่ความรู้สึกผมว่ามันเย็นนะครับอุปกรณ์เนี่ยในนี้ใหญ่มากนะครับก็วางตรงนี้ได้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับเบาะข้างหลังก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวไปดูว่ามันสวยขนาดไหนเปิดมาดูข้างหลังนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยข้างหลัง
เบาะนะครับเอาจริงคือเพื่อนผมเจ้าของเก่านะครับไม่ได้ใช้เลยครับเขาไว้พับเก็บนะครับเขาพับตลอดเลยแทบจะไม่ได้นั่งเลยครับเนี่ยเบาะเดิมๆสีเดิมๆเบาะมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเนี่ยกดเลื่อนตรงนี้ได้นะครับแผงประตูนะครับใหม่อยู่เลยนะครับเข้าไปนั่งให้ดูก่อนผมบอกอยู่แล้วนะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะนั่งข้างหลังสบายมากนะครับทุกอย่างมันใหญ่โตนะครับเบาะข้างหลังนิ่มนะครับนี่ที่พนักดันคอนะครับก็สามารถดันขึ้นลงได้กดตรงนี้ลงได้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับ Lexus ก็ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะที่ไว้ของนะครับพื้นที่สัมภาระเหลือมากคือโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยไม่เคยถูกถอนเลยนี่ก็ไม่เคยถูกถอนเลยนะครับยังแข็งๆอยู่เลยเนี่ยแอร์นะครับเย็นพื้นที่ข้างหลังถือว่าดูดีเลยนะครับเนี่ยก็ไม่หยีทุกอย่างต่างๆถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวมาดูครับรถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว Lexus RX 350นะครับตัวปี2009นะครับสีขาวนะครับออปชั่นเต็มนะครับเห็นสภาพแล้วรู้เลยว่าสภาพคันนี้ดีไมล์ 158 แท้ๆนะครับเซอร์วิสมาครบยางใช้ได้อยู่นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าด้วยล้อขอบ19นะครับเป็นสเปคยอดนิยมเลยนะครับขับดีผมบอกอย่างนี้ใครกำลังดูนะครับมาดูคันนี้คุณรู้เลยว่าจริงๆไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับราคา 899,000 ครับใครสนใจครับ0617456222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับอยากแลกอยากขายรถนะครับก็โทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย